สวัสดีครับมัลติบล็อกก่อนครับหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีของก๊อปปี้ของปลอมเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับที่ผมสวมใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัว Apple Watch Ultra นะครับที่เป็นงานปลอมงานก๊อปปี้ 100% นะครับเพื่อนๆเหตุผลก็เพราะว่าตัวนี้เขาใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ใช้โลโก้ของ Apple เนี่ยในการทำการตลาดการขายเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์พวกนี้ออกไปหลายรุ่นนะครับตัวพวกนั้นเองเนี่ยผมเรียกว่าเป็นงาน OEM นะครับเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่อยากเรียกเขาว่าเป็นงานก๊อปปี้ 100% เพราะว่าเขาพยายามทำลอกเลียนแบบเนี่ยให้เหมือนมากที่สุดก็จริงแต่เขายังไม่ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้โลโก้ของ Apple ในการทำการตลาดเขาพยายามเบี่ยงเบนไปใช้ชื่อของเขาเองประมาณนี้ครับมันก็เลยไม่สามารถจะเรียกเขาได้เต็มปากว่าเป็นงานก๊อปปี้หรืองานปลอมแต่อย่างตัวเนี้ยคือของก๊อปปี้ของปลอม 100% ครับเพื่อนๆนี่นะครับแค่เฉพาะกล่องเนี่ยเพื่อนลองดูกล่องแล้วกันนี่กล่องเห็นไหมแค่กล่องเนี่ยก็พยายามทำออกมาให้แบบเหมือนมากที่สุดแล้วอะนะครับแล้วข้างในจะเป็นแบบไหนอย่างไรสำหรับวันนี้เองนะเพื่อนๆผมคงไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับตรงนี้อยากให้เพื่อนลองดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการสมาร์ทวอทช์ของทางงานจีนที่เป็นลักษณะแบบนี้การใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ลักษณะฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็เปลี่ยนแค่โลโก้อะไรประมาณนี้ให้ดูเหมือนจริงว่าดูสวยงามที่สุดเท่านั้นเองแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกันนะครับในส่วนของเรื่องมาตรฐานเนี่ยต้องบอกเลยว่างานพวกนี้มาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากนะครับแต่ถามว่าไม่ใช่ซื้อไปปุ๊บจะเสียเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนเนี่ยจะใช้ได้ยาวนานถึงหลายปีเลยนะครับแต่บางท่านเนี่ยถ้าเกิดโหแจ็คพอตเจอตัวที่ไม่ดีมาเนี่ยเผลอเดือน2เดือนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแล้วนะครับเขาเรียกว่างานพวกนี้มันไม่สามารถคาดคะเนหรือว่าเดามาตรฐานได้เลยว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นตอนไหนอย่างไรนะครับคลิปวิดีโอเนี้ยก็แค่ทำอยากให้เห็นว่าหน้าตาลักษณะของก๊อปของปลอมเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้ติดตามรับชมกับเพื่อนๆรับรองว่ามีคำตอบอย่างแน่นอนครับThank you.
เพื่อนๆก็คงเห็นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสำหรับตัวงาน Apple Watch Ultra เนี่ยที่เป็นของปลอมของ Copy เนี่ยว่ามันเหมือนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะเพื่อนๆว่าในอนาคตเนี่ยทางจีนเองเขาอาจจะผลิตตัวที่ออกมาเหมือนอีกมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมหาให้เพื่อนๆดูเนี่ยได้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมัลติบ็อกซ์นะครับเพื่อกำลังใจให้ผมในการทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับเข้ามา Multibox